งชวาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซื้อตั๋วเข้าชมเรียบร้อยแล้วราคาผู้ใหญ่150บาทเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเข้าทางนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าบรรยากาศข้างในนะคะจากประตูเข้ามาจากที่เราเดินชั้นล่างแล้วขึ้นมาชั้นบนอันนี้เป็นชั้นที่2ของด้านในที่เป็นอควาเรียมของบึงฉวาเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในด้วยว่ามีอะไรบ้างจะบอกว่าเรามาที่นี่นานมากแล้วนะอันนี้เหมือนแบบมาย้อนอีกสักรอบเป็นบันไดเลื่อนลงไปด้านบนจะเป็นเคยมาเมื่อนานมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือที่นี่เนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยจะเห็นว่าเห็นบันไดอันนี้ไหมทางเลื่อนแบบเนี้ยจะไม่มีแล้วทุกคนก็เดินเนี่ยบอกว่าเต็มมาหมดเลยแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ช่วยแก้ปัญหานั้นก็คือการทำทางเลื่อนเนี่ยเมื่อกี้เราก็ได้ยินแบบว่าหลายๆคนเขาก็แบบบอกว่าเอ้ยมันดีนะมันมีอย่างเงี้ยแบบว่าช่วยทำให้แบบคนไม่แบบว่าแออัดจะเยียดอยู่ในนี้ทุกคนก็ค่อยเดินมาคือเราเมื่อก่อนเราเดินขึ้นเดินลงบันไดใช่ไหมเดี๋ยวนี้ที่เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยก็ใช้เป็นลิฟต์แล้วก็เป็นเลื่อนๆแบบนี้เหมือนที่สนามบิน
พิ่มความสะดวกในการมาเที่ยวบึงสวาให้กับ